ชายสิทธิ์ธงศักดิ์ครับเป็นคู่ที่4ของรายการครับคู่นี้ก็น่าสนใจครับดาเมียนควายทองยิมนี่ไม่ธรรมดานะครับพิกัด141ปอนด์และเคยเป็นอดีตแชมป์ของเวทีมวยลุมพินีด้วยใช่ครับมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับดาเมียนควายทองยิมครับชื่อจริงดาเมียนอารามอสครับครับอายุ22ปีเป็นชาวฝรั่งเศสครับเป็นคนเมืองบล็อกโดครับผมส่วนทางด้านธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์ครับชื่อจริงนายสารนนท์กลมพันธ์อายุ17ปีครับจากปากช่องนครราชสีมาครับครับนี่ก็ขุนเข่าพลังม้าครับม้าจริงๆครับตัวเบลเลอร์เลยครับตีได้ไม่หยุดครับและสูงยาวจริงๆครับธงชัยสิทธิ์ตรงศักดิ์ครับธงชัยนี่ก็ล่าสุดนะฮะไปแพ้คะแนนเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปมาครับเจอขุนเข่ารุ่นใหญ่เจอของจริง เจอเข่าจริงนะฮะก็ยังสู้ไม่ได้ครับครับนี่วันนี้เจอมวยฝรั่งครับฝรั่งจริงๆฝรั่งเศสครับไม่ใช่ฝรั่งประเทศอื่นด้วยฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสเลยครับบล็อกโซดาเมียนควายทองยิมนี่ถือว่าปราบนักมวยไทยมาแล้วหลายต่อหลายคนครับไฟล่าสุดดีเอาชนะน็อกแลมพาร์ดไม่ใช่นักบอลเป็นนักมวย นี่แล้วดูท่าไหว้ครูกันแล้วครับก็ถือว่าไหว้ครูได้สวยอีกคนนึงครับยิงธนูครับมีวนครับวน3รอบแล้วยิงโอ้โหต้องใช้ธงชัยก็ไม่ไปยืนที่มุมนะตกลงแกเป็นนักมวยหรือแกเป็นนักธนูเนี่ยครับไฟล่าสุดของดาเมียนควายทองยิมนี่ก็เอาชนะน็อกแลมพาร์ดทอเทพสุทินมาในยกที่2ครับที่จังหวัดกระบี่ครับมีแฟนรายการส่งมาบอกว่าวันนี้ธงชัยจะโดนดาเมียนก้านคอโอ้โหก็ต้องมาดูครับว่าจะแม่นไม่แม่นครับดูครับแม่ไม้มวยไทยของคนไทยครับกับชาวต่างชาติที่มีแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องครับถือว่าครบเครื่องครับทางด้านดาเมียนแต่ทีเด็ดนี่อยู่ที่หมัดครับหมัดนี่หนักใช้ได้เลยครับแข้งก็ดีครับคุณธงชัยนี่เสียบอย่างเดียวธงชัยนี่ฉายาก็บอกอยู่แล้วครับขุนเข่าพลังม้าโอ้โหใหญ่กว่าดาเมียนอีกนะครับโอ้เตะเลยดูครับเทียบกันดูน็อตดูครับเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับถือว่าสูงครับธงชัยมียักษ์คิ้วหลิวตาครับสาวๆขอถ่ายรูปเพียบนะดาเมียนเนี่ยอาจจะชอบสไตล์ฝรั่งเศสฝรั่งนะโอ้โหสาวๆขอถ่ายรูปนะโดยเฉพาะเด็กเชียร์เบียร์ครับกูมาดำไม่ได้ขอถ่ายรูปครับขอถ่ายรูปกับใครเด็กเชียร์เบียร์แหละฮะใช่ครับก็ผมถ่ายกับดำเมียนดีกว่าครับสีกันอ๋อพูดกันรู้เรื่องรู้เรื่องครับผมพูดภาษาไทยครับพูดภาษาอังกฤษครับธงชัยก็นี่ครับโอ้โหพยายามจะเจาะยางเลยเชื่อว่าดำเมียนนี่ยางไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้ยเน้นครับเตะได้ยินเสียงดังสนั่นครับดังเปี้ยดังเปี้ยเลยครับนะฮะชัดเจนครับหมดยกแรกครับเซนมวยขอดูทิศทางลมสักหน่อยครับนี่เป็นพี่เลี้ยงครับผมนึกว่าวินมอเตอร์ไซค์ครับไม่ใช่ครับครับพี่เลี้ยงนะครับคุณก็แซวไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็โดนทีมงานเขาอัดนะครับเขาไม่รู้หรอกผมนี่ใครนะรู้ครับออสเคโอครับสัมภาษณ์มวยไทยรายวันตอนเช้าคุณบอกทางช่อง SMM TV บอกซะชัดเลยนะครับออสเคโอแฟนมันแท้แมนนี่ปากเกี่ยวครับแหมคนมีตำแหน่งครับครับไม่ใช่คนมีตำหนินะพี่ตำหนิแล้วยังคุณครับยังไม่มีตำหนิครับเล่นนิดสิครับอ่ะมาเริ่มกันที่ยกที่2ครับเอาละครับเตะครับนะฮะนวดเรื่อยๆครับตรงชัยเตะขาลอยเลยครับโหใหญ่เหลือเกินครับเตะตัดโอ้โหแรกแม่ระวังครับระวังต้องบอกว่ามันหนักเหมือนกันดาเมียนตรงชัยนี่ไปลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับต่างชาติบอกกลัวศอกที่สุดครับนะฮะต้องมาดูครับว่าไฟนี้นี่จะเป็นยังไงครับเอ้าโอ้โหมีแลกหมัดเหมือนกันครับตรงชัยอย่าเผลอไปแลกหมัดกับทางด้านดาเมียนนะครับแค่หมัดหนักนะครับเก่งหมัดแน่นเลยครับดาเมียนธงชัยก็เดินเข้าหาตีเข่าซ้ายไป2ทีครับโหดูถ้าจับกันแล้วนี่ทางด้านธงชัยนี่ดูใหญ่กว่าโอ้โหเหลี่ยมนี่เสียบครับแม่หักมาเสียบเลยแม่ฝรั่งทั้งแท่งครับโดนเหวี่ยงลูกนี้ฝรั่งบอกงงเจอเหลี่ยมนี้งงเลยเอ้าโดนฟันศอกอ้าวยังไงธงชัยมาโหดเอาละครับสู้นายโยโอ้โหดาเมียนเข้าไม่ติดแล้วครับงานนี้ตีไม่ได้ดาเมียนเจอพลังเข่าของขุนเข่าพลังช้างไปนี่จะเป็นอย่างไรครับตอนแรกม้าที่ไปช้างตอนนี้ช้างแล้วเพราะใหญ่กว่าเหลือเกินครับตอนแรกนี่ตัวเล็กครับยังเป็นม้าอยู่แต่ตอนนี้ต้องช้างแล้วนี่ครับฝรั่งบอก elbow is danger แปลว่าอะไรครับศอกนี่น่ากลัวอันตรายมากที่สุดนะต้องมาดูครับว่าไฟนี้อาวุธที่อันตรายที่สุดของนักมวยไทยจะทำงานไม่ทำงานครับหรือจะโดนหมัดของดาเมียนดาเมียนนี่มีนะครับศอกครับไม่ใช่ว่าไม่มีอ้าวหล่นโอ้โหยังไงโอ้โหอยู่ตรงนี้ฝันดีเลยดาเมียน
ไหวไม่ไหวครับเอ้าลุกขึ้นมาได้กรรมการนับถึง8ครับให้ชกต่อครับมาแล้วเอ้าฟันหมวกกันน็อกดาเมียนสวมหน่อยสวมไม่ดึงดาเมียนระวังระวังโอ้โหศอกมาเป็นชุดเลยครับธงชัยสิทธงศักดิ์โอ้จับเลยครับโอ้กรรมการบอกว่าทนดูไม่ได้ครับชุดใหญ่ครับยังมีอาการมึนอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหเข้าเบ้าตาครับคุณนัทครับก็พยายามจะแลกศอกสู้ครับแต่สภาพร่างกายนี่ไม่ไหวครับไม่โตแล้วครับไม่ตอบไม่โตครับนี่ครับโอ้โหดูโอ้โหกรรมการบอกว่าจับเลยครับอันตรายครับชกต่อไปดาเมียนอาร์มอสผมครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขุนข่าวพลังม้าครับแต่วันนี้โอ้โหมาใช้ศอกเลยครับธงชัยแกพูดอะไรครับซอรี่หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับนะฮะเรียบร้อยครับธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ดาเมียนควายทองยิมไปในยกที่2ครับคุณน็อตครับครับผม